นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิปูชาจะปูชาจนิยนังเอตัมมังกรมุตตะมันติผมขอโอกาสจากหมู่คณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์แต่ก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาครบรอบอีกวันหนึ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ทำกิจกรรมเป็นประจำอยู่เรียกว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่น้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลที่มีพระคุณเช่นเราจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆเราก็จะมีการกระทำกันอย่างนี้ว่าไปมีอยู่ทั่วประเทศและเป็นวันสำคัญด้วยอีกคือเทศกาลของวิสาขะเราจึงมีการประพฤติปฏิบัติการที่เราและท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการประโยชน์และความสุขในส่วนที่ควรจะได้จากคำสอนของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อสังวาลหรือหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเป็นบุคคลที่เราควรเคารพควรบูชานะเพราะว่าประหนึ่งว่าเป็นผู้เปิดม่านบังตาหรือจุดไฟในที่มืดให้สว่างให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลอาตมาได้ไปรับใช้ท่านหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ที่อยู่วัดสารพัดดีท่านก็นิมนต์ไปประรบธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่ก็มาอยู่วัดทุ่งสามัคคีก็ตามท่านก็นิมนต์ไปแม้กระทั่งวัดถ้ำเขมโกอะไรต่างๆก็ไปแต่ว่าแต่ท่านจะนิมนต์เราก็ไปเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ถึงจะไม่มีตำแหน่งลาภยศจากสิ่งต่างๆก็ช่างแต่คุณวุฒิคุณธรรมของท่านนั้นน่าเคารพเป็นพระมหาเถระที่น่าบูชาลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อสนองท่านก็ทำเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประจิตประสาทให้ความรู้ความฉลาดในหลักธรรมะท่านก็นำมาปฏิบัตินำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมไปให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันที่ได้ยินได้ฟังจากท่านได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมที่มีค่าทรงไว้ถึงประโยชน์มากมายเหลือเกินฉะนั้นในครบรอบมาหลวงปู่ถ้าเราครบรอบหลวงปู่ที่ท่านมรณกรรมไปถึงท่านจะจากเราไปหลายปีแล้วก็จริงอยู่ก็เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่กับเราเราทำอะไรลงไปท่านคงจะรับรู้ว่าเราพวกท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อบูชาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันอาตมาก็คงจะไม่แปลกหรือพระสงฆ์ทุกองค์อยู่ในนี้ก็คงจะไม่แปลกกระโยมหรอกเพราะว่าพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ที่นั่งอยู่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกของญาติโยมทั้งนั้นเป็นหลานของญาติโยมทั้งนั้นพี่เป็นน้องเราก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติกันอาตมาเองก็เช่นเดียวกันจังหวะที่โชคดีของชีวิต ที่ได้ไปบวชกับผู้รู้ในหลักหรือว่าผู้เข้าใจในหลักธรรมะอยู่กับหลวงปู่ชาก็ท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันท่านก็รู้จักจะสื่อกันได้กับหลวงพ่อสังวานหรือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนอาตมาก็ไปหาท่านหมดทุกแทบทุกองค์ในรุ่นนั้นไปอยู่กับท่านปฏิบัติกับท่านล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่มีคุณค่ามากจริงๆคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติมานั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอย่างอื่นนะโยมเอาธรรมอย่างเดียวเอาธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอานะท่านไม่ได้หวังเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อเงินเพื่อทองหรือเพื่อเอาสิ่งใดจากใครท่านหวังแต่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็ได้สมที่ท่านตั้งใจอยู่ป่าดังนั้นพระป่าเราอาจจะไม่มีการศึกษามากมายความรู้ความฉลาดก็อาจจะไม่มากมายแต่ความรู้นี้อาจจะธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ความฉลาดของท่านนี่สูงมากเพราะว่าพระท่านอยู่ในป่าท่านศึกษาจากธรรมชาติศึกษาจากธรรมะเรียกว่าธรรมชาติเราย้อนยุคไปในครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายนี่แหละก็มีพ่อมีแม่มีพันยาหรือมีพี่น้องอะไรกันทำนองนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้แปลกกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายหรอกนะเมื่อเกิดมาแล้วก็อย่างนี้แหละคือคนพิเศษก็อาจจะพิเศษกว่าคนทั้งปวงหน่อยนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการเกิดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเกิดในฐานะแบบไหนอย่างไรเหตุปัจจัยที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะอะไรเราสังเกตไหมพระพุทธเจ้าเราออกบวชเพราะอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าท่านไปเห็นเทวทูตเทวทูตที่เรารู้กันอยู่ทั่วๆไปนะแต่นั้นเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วสลดสังเวชว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีไหมนี่คือเราต้องย้อนยุคว่าพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างที่นี่แหละก็อยู่กินอย่างที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายทั่วไปแต่เมื่อท่านเห็นว่ามันเป็นทางนำมาแห่งความทุกข์ความยุ่งยากความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมการปกครองคนนี่มองเพื่อนเผื่อนและง่ายแต่มองลึกๆมันไม่ใช่ของง่ายการที่จะไปดูแลคนส่วนมากคนทั้งประเทศมองเพื่อนเผื่อนและง่ายแต่มองลึกๆมันไม่ง่ายเมื่อกับประเทศไทยเราถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียหรือประเทศจีนเท่ากับจังหวัดหนึ่งเล็กๆไม่ได้มากมายอะไรเลยเช่นเราบินจากแต่ก่อนบินไปกาตาร์เนี่ยกาตาร์เนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วประชากรเขาเป็นร้อยพื้นที่เขามากมายเห็นไหมประเทศไทยเราจังหวัดเดียวก็ยังสู้ปัญญาวัดเขาไม่ได้ประชากรเราก็เหมือนกันนิดเดียวไม่มากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่กันอย่างที่เราอยู่กันนี่ถ้าอยู่ด้วยกันคนส่วนมากมีความสงบไหมมีความสุขไหมยากมากนี่แหละการดูแลการปกครองคนมองดูน่าจะง่ายแต่มันไม่ง่ายทำไมพระองค์จึงบอกว่าหนีจากสิ่งเหล่านี้คิดได้ยังไงทั้งที่อยู่ในพระราชวังก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยประการต่างๆจะเอาอะไรเรื่องของกรรมคุณเรื่องของโลกเรื่องของลาภของยศเอาได้ทุกอย่างแต่ทำไมพระองค์ถึงไม่เอามันแปลกคนนะแปลกคนว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะนี่แหละคือจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าอยู่ในใจว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องมีแล้วจะหาวิธีอย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายที่มาของคนคนนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากยอมเสียสละยอมลองที่อย่างคุณโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่เมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดต่างอำเภอแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วจะกินก็ลำบากจะห้องน้ำห้องส้วมก็ลำบากจะอะไรต่ออะไรก็ลำบากไปหมด พูดได้อย่างเดียวว่าโอ้ไม่ไหวแย่ทนไม่ได้ต้องกลับกรุงเทพนี่คือเราคิดดูถึงพระองค์สิว่าอยู่ในสำนักพระราชวังจะเอาอะไรเมื่อไหร่ก็ได้หมดแต่ทำไมพระองค์จึงไม่เอาพระองค์จึงออกหนีจากเห็นไหมร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นหรือแสนทั้งแสนปัญญาก็แสนสวยลูกก็พึงจะคลอดน่ารักใครตัดได้บ้างไม่มีหรอกยากมากมากเลยนี่คือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของบุคคลที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมโลกพระองค์ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนมากเราสังเกตไหมตอนที่พระองค์ออกมาจากสำนักพระราชวังใหม่ๆถ้าเราย้อนยุคไปเมื่อ 2,000 กว่าปีเราใช้ยานคือเอาช้างบ้างเอาม้าบ้างเอารถบ้างสมัยนี้กับสมัยโน้นมันต่างกันมากพระองค์ใช้เดินเท้าหรือเดินไปตามธรรมชาติเหมือนกับคนทั่วๆไปเห็นไหมพระองค์หนีจากสำนักพระราชวังออกไปบวชใช้เวลาศึกษาจากครูบาอาจารย์ในสถานที่ต่างๆมีดาบททั้งสองสมัยก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังมากในกรุงรัชคฤห์คืออาราดาบทอุทกาดาบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านว่าไว้ก็ไปศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากอาจารย์ทั้งสองว่าเราหมดแล้วที่จะสอนท่านต่อไปเห็นไหมท่านก็ศึกษาจนหมดก็ยังไม่หายความสงสัยก็ต้องเสียสละไปหาครูบาอาจารย์ไปหาจนหมดความสงสัยไม่มีใครที่จะนั่นแล้วจึงตัดสินใจปฏิบัติตัวเองนี่เห็นไหมที่ดงคัสลิทุกคนคงจะเคยไปหรือคนที่เคยไปแล้วคงจะเห็นว่าถ้ำนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตโหฐานอะไรมากมายนะถ้ำเล็กๆแต่ลมถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรไม่ใช่วันสองวันนะยอมถ้าไม่ตายก็ให้ได้ตรัสรู้นี่ท่านพระองค์เนี่ยเพราะสมัยก่อนเขานิยมกันว่าคนที่บำเพ็ญเพียรด้วยความอดทนด้วยความกั้นด้วยความทรมานสังขารร่างกายนั้นจะเป็นพุทธเจ้าหรือจะเป็นบุคคลที่เลิศประเสริฐกว่าคนทั้งปวงแต่เมื่อพระองค์ทำไปแล้วไม่เห็นประโยชน์เห็นโทษอย่างไรสังขารร่างกายก้อนนี้ถ้าไม่ดื่มถ้าไม่ทานหรือถ้าไม่กินก็คือตายถ้าจะปล่อยให้ตายเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ควรจะทำอย่างไรก็กลับไปดื่มไปทานเหมือนกับคนทั่วไปในโลกเห็นไหมนี่คือเป็นเหตุให้พระองค์ต้องกลับไปดื่มไปทานจนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมาตอนที่พระองค์ทรมานนั้นโอ้โหเราเห็นในภาพแล้วนี่ไหมขนก็ร่วงหลุดหนังติดกระดูกทรมานก็ไม่ได้สำเร็จก็ยังไม่ถึงไม่ประสบผลสำเร็จก็จึงหันกลับมานี่แหละเมื่อกลับเข้ามาแล้วนี่บำเพ็ญเพียรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วพระองค์ทำอะไรเห็นไหมช่วงนั้นคนที่ดูแลอุปถากอยู่ก็หนีหมดเพราะว่าไม่สามารถจะประสบผลสำเร็จได้กลายเป็นคนมากๆหันไปด้วยกามคุณเนี่ยก็เลยหนีกันพระองค์ก็ได้โอกาสบำเพ็ญเพียรใหญ่ 4-5 ปีโยมคิดดูที่ถ้าไม่ทุ่มเทชีวิตตรงนี้แล้วจะมีพุทธเจ้าไหมก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเขาเรียกพระเวสสันดรโยมเราสังเกตไหมว่าการให้ทานของพระองค์ท่านทานข้าวทานของทานทุกอย่างจนกระทั่งคนในวังว่าเป็นกาลกิณีไม่อยู่ในเมืองไล่ไปอยู่ป่าก็ไปทานอีกมีลูกก็ทานลูกมีเมียก็ทานเมียโอ้เป็นสิ่งที่แปลกมากก่อนที่มาเป็นพุทธเจ้านะพระองค์ทำได้อย่างไรนี่คือวิสัยของพุทธะผู้จะนำ สิ่งที่ท่านทำนั้นมาบอกกล่าวสั่งสอนกับชาวโลกเราเห็นนะว่าพระทุกคนอ่านประวัติไม่ต้องไปอธิบายเพราะว่ารู้กันอาจจะรู้ดีอาจจะเข้าใจดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของบุคคลแล้วที่มาเอาที่มาง่ายๆแค่นี้กว่าจะได้เป็นพุทธเจ้ายอมเสียสละชีวิตครั้งสุดท้ายที่ต้นโพต้นนั้นอ่ะ 2,000 กว่าปีเราไปกราบไปไหว้ไปบูชากันแค่ต้นไม้ต้นเดียวนั้นอ่ะต้นโพก็มีอยู่ทั่วนี้แหละทั่วโลกประเทศไทยเราก็เยอะนำมาจากอินเดียก็เยอะต้นโพต้นนั้นเอาเมล็ดมาปลูกกันเห็นไหมศรีลังกาเขาทะนุถนอมมากนั่นคือเป็นต้นโพต้นนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยไปกราบไปไหว้บูชาเพราะอะไรนี่แหละก็เพราะบุคคลคนนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าท่านบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุถ้าไม่ได้เข้าใจในธรรมะขอตายถึงหนังจะเหี่ยวจะแห้งเลือดเนื้อจะผุพังอะไรสังขารร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ยอมถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้นั่งบำเพ็ญเพียรในคืนนั้นยามหนึ่งยามสองยามสามพระองค์ก็สามารถเข้าใจในหลักได้ยามแจ่มแจ้งเมื่ออย่างแจ่มแจ้งแล้วก็มาเปิดเผยให้พวกเราทั้งหลายเห็นว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรเหตุที่เกิดทุกข์มันมาจากไหนแล้ววิธีปฏิบัติและปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือที่มาของพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ามีอย่างไรเราก็ทำตามพุทธเจ้าสอนง่ายๆอาตมาก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนง่ายบวชใหม่ๆไม่ต้องเอาหนังสือไปเก็บไว้ก่อนโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับพิธีหารเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับทางโน้นเท่านี้เอาไปทิ้งไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านให้อ่านใจตัวเองก่อนเราไปนึกถึงครูบาอาจารย์ในยุคนี้นึกถึงหลวงปู่สังวานเราหลวงปู่สังวานเราตามที่เคยได้ยินว่าท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกด้วยแต่ท่านเลิศจริงๆในการปฏิบัติของท่านท่านสามารถจะเข้าใจธรรมะได้อย่างละเอียดมีโอกาสครั้งหนึ่งเนี่ยไปกับท่านหลวงพ่อเกื่อนด้วยหลวงพ่อเรียกก็ไปอินเดียกับท่านก็เอาไปด้วยก็เห็นว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเรามองเผินเห็นว่าบูชากับบุคคลที่ควรบูชาว่าหลวงปู่ท่านได้ธรรมะอย่างไรนี่แหละโยมการที่เราตั้งใจในการปฏิบัติจริงๆธรรมะมันเป็นของจริงถ้าใครทำจริงคนนั้นก็เห็นผลจริงแล้วจะไปอ้อนวอนบนบานจากต้นโพหรือต้นไม้จบจอมปลวกภูเขาไม่ใช่อ้อนวอนไม่ได้ใช้หลักก็เรียกว่าทางศาสนานี่เป็นศาสนาทางจิตใจใช้หลักทางปัญญาคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายฉะนั้นทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นกันทุกคนฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเราเห็นพุทธเจ้าเสียสละไหมเราได้เสียสละอะไรบ้างแค่จะมาอยู่วัด3 วัน5 วันก็ยังแสนจะทรมานอยู่แล้วนี่พระองค์เสียสละขนาดไหนลองคิดดูสิแม้ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันอาตมาก็เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยรุ่นเก่าๆเขาอยู่ในป่าเช่นถ้ำขามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทางขึ้นเป็นป่าดงดิบขึ้นไปบนถ้ำขามจะมีพลานหินอยู่ยุคหนึ่งตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆกันอาตมาก็ไปอยู่กับท่านไปปฏิบัติกันมันมีความสงบเป็นพิเศษบิณฑบาตก็ลงมาจากเขาครึ่งเขาใหญ่นะเพราะยังไงไม่มีทางลงมาครึ่งเขาแล้วก็ชาวบ้านก็เดินไปครึ่งเขาทุกวันมาใส่บาตรพระก็บิณฑบาตครึ่งเขาเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าศรัทธาของพุทธศาสนาศรัทธาในการบวชศรัทธาในสิ่งที่จะปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ทำกันแล้วก็ทำจนเป็นสิ่งที่ประสบผลสำเร็จ ประสบผลสำเร็จอย่างไรอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสบผลสำเร็จมาแล้วด้วยการปฏิบัติเพื่อกำจัดเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้คือกำจัดความโง่เขลาหรือสติปัญญาของเรายังไม่พร้อมท่านก็อาศัยตรงนี้คือข้อปฏิบัติจะเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงราคะโทสะทิฏฐิมานะพวกนี้จะเอาชนะมันอย่างไรเราจะไปเอาชนะคนอื่นไม่มีสิทธิโยมต้องเอาชนะตนเองฝืนความรู้สึกครูบาอาจารย์บอกว่าปฏิบัตินี้เหมือนกับพายน้ำโอ้พายเรือทวนน้ำขอโทษทีพายเรือทวนน้ำเนี่ยหมายถึงว่าน้ำมันไหลจะเอาเรือไปแล้วก็พายเรือทวนน้ำนี่คือพายยังไงก็ได้ขอให้ไปถึงเป้าหมายปกติแล้วถ้าพายเรือตามน้ำไม่ต้องพายก็ได้น้ำก็พาไปเองแต่พายเรือทวนน้ำนี่เป็นสิ่งที่พายไม่หยุดใครพายเรือทวนน้ำคือพายไม่หยุดนั่นแหละถ้าใครปฏิบัติไม่หยุดบุคคลนั้นจะประสบผลสำเร็จถ้าหยุดแล้วก็พายหยุดแล้วก็พายจะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ต้องกลัวตายถ้าปฏิบัติมีสองอย่างคือไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีพวกเราปฏิบัติพอจะเจ็บพอจะป่วยหน่อยก็กลัวแล้วกลัวตายก็เลยไม่ได้ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นในครั้งปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องไปถึงครั้งพุทธกาลหรอกเราไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่เทศสมัยก่อนท่านไปอยู่จำพรรษาที่ภูเก็ตมีปีหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดไม้ขาวท่านนอนเข้าสมาบัติ7 วันไม่กระดุกไม่กระดิกไม่มีลมหายใจอะไรทุกคนโยมก็หมดคิดว่าหลวงพ่อนี้มรณกรรมแล้วต้องเอาไปโรงพยาบาลพระใส่รถไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหลวงปู่ก็ลุกขึ้นมานั่งเอาเรามาทำไมนี่คือท่านปฏิบัติของท่านจนสามารถชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของท่านได้อย่างละเอียดคล้ายๆว่ากายท่านก็บริสุทธิ์วาจาท่านก็บริสุทธิ์จิตใจท่านก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริสุทธิ์ก็อาศัยหลักที่ท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดเป็นพระอริยะแล้วเมื่อมรณกรรมไปเอาไปเผากระดูกจะแปลเป็นพระธาตุท่านว่าไว้นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่มันแปลสภาพไปอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะอำนาจความบริสุทธิ์ความหมดจดความสะอาดของกายและจิตจึงเป็นเหตุให้พระองค์จึงให้เปิดให้ครูบาอาจารย์ได้หลายพระองค์หลายองค์ท่านได้บริสุทธิ์หมดจดนี่คือผลของการปฏิบัติทีนี้เราไปหาท่านก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าบางองค์เช่นหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าโอ้ยมันจะไปยากอะไรลูกปฏิบัติธรรมะรักษากายวาจาใจได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้ารักษากายวาจาใจหรือรักษากายรักษาใจได้ก็ไปสวรรค์นิพพานได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไปไม่ได้หลวงปู่ฟั่นท่านก็บอกว่าถ้าใจดีทุกอย่างดีหมดถ้าใจเสียทุกอย่างเสียหมดฉะนั้นเราจงมาศึกษาว่าใจคืออะไรนี่แหละคือหลวงปู่ของเราหลวงปู่สังวาลอาตมาได้สัมผัสอาตมาได้อยู่กับท่านอันนี้ความเมตตาอาตมาพอสมควรอยู่ จิตของท่านเป็นจิตที่สะอาดจิตของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาท่านก็บอกได้หลายอย่างท่านั้นคุณธรรมนี่ไปหาเอาที่ไหนโยมไปหาเอาตามวัดตามวาตามเขาตามป่าตามถ้ำมันไม่มีโยมเราไม่เชื่อก็ไปหาดูก็ได้ถ้ำไหนลึกๆก็มุดเข้าไปหาธรรมหรือวัดไหนที่ดังๆเข้าไปก็ได้จะไปหาเอาธรรมะจากบุคคลหรือไปอ้อนวอนขอเอามันไม่มีโยมถ้ามีนะถ้าทำได้นะพระพุทธเจ้าทำให้เราตั้งแต่ครั้งโน้นแล้วครั้งที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฉันรักเธอมากในฐานะเธออุปถากดูแลฉันรักเธอมากในฐานะเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉันจะมอบธรรมะให้เธอคนเดียวไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมอบให้ใครได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องโลกให้สว่างส่องเพื่อใครส่องเพื่อคนใดคนหนึ่งไม่ใช่แต่ถ้าคนที่มีตาดีหรือคนที่ตาไม่บอดถ้าแสงสว่างมาต้องรีบนะรีบทำธุรกิจการงานหรือกิจการต่างๆเพราะแสงสว่างรับไปพระอาทิตย์รับโลกโลกรับบังพระอาทิตย์มืดถึงเรามีตาเราก็มองไม่เห็นถ้าไม่มีแสงเราจะเห็นกันเพราะเวลานี้ก็เพราะอาศัยแสงไฟฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถจะมอบให้ใครหรือจะให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นแสงพระอาทิตย์คนมีปัญญาเขาก็รีบทำรีบขนขวายรีบแสวงหารีบเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะรับโลกไปเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครมาปฏิบัติให้เราได้ครูบาอาจารย์ที่รักเราขนาดไหนใกล้ชิดขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้ถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องปฏิบัติเอาเองนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ขนาดไหนอยู่วัดกับครูบาอาจารย์อยู่สถานที่สงบกับครูบาอาจารย์โยมต้องเข้าใจว่าเราสงบเหมือนกับครูบาอาจารย์ไหมเราได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ไหมเห็นไหมเช่นพระอานนท์ดูแลอุปถากพระองค์อยู่น่าจะสำเร็จกว่าคนอื่นไวกว่าคนอื่นแต่หาไม่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะศึกษาธรรมะนั้นไปศึกษาที่ไหนเรียนพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกให้จบสัก100เที่ยวหรืออ่านในประเทศไทยไม่พอไปอ่านประเทศต่างๆให้จบสัก1,000เที่ยวแล้วคุณจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีไม่ปรากฏจะสำเร็จพระอรหันต์ไม่ปรากฏฉะนั้นครูบาอาจารย์พาเราทำอย่างไรท่านว่าการชำระกายการชำระจิตการชำระกายทุกคนพอจะรู้ว่าการชำระกายอย่างไรการชำระจิตนี้ชำระอย่างไรจิตของเรานะไม่ใช่จิตของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทำให้ได้แต่นั้นเราต้องทำเองจะทำเองทำอย่างไรนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ลำบากตรงนี้แหละถ้าเรากลัวลำบากกลัวทุกข์กลัวยากกลัวตายเราก็ปฏิบัติไม่ได้แต่พระองค์ไม่ได้กลัวทุกข์ไม่ได้กลัวยากไม่ได้กลัวลำบากไม่ได้กลัวตายถ้าไม่ได้มาซึ่งธรรมะก็ขอให้มันตายไปเถอะนี่คือบาอาจารย์ท่านแนะนำให้เราทำอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันปฏิบัติตามท่านสอนเมื่อพอสมควรแล้วคือจิตสงบนั่งสมาธิเป็นสมาธิแล้วสามารถจะควบคุมสมาธิตัวเองได้สามารถจะให้จิตสงบได้เข้าออกได้คล่องพอนั่งปุ๊บก็เป็นปั๊บพอนั่งปุ๊บก็เป็นปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราเจริญนิพพานาก็เหมือนกันถ้าเราเจริญตามทางที่พุทธเจ้าสอนหรือครูบาอาจารย์สอนก็จะเป็นให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสังขารร่างกายก้อนนี้มันก็เป็นไปเพื่อความสงบ แต่นั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนี้ท่านสอนเมื่อท่านเห็นว่าพอสมควรแล้วหมายความว่าหน้าสมาธิก็สงบแล้วใช้ปัญญาในตัวเองเป็นแล้วท่านก็เอาหนังสือมาอ่านซะนี่คือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านสอนให้เราดูใจเราฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วก็ขอให้เน้นไปหาธรรมะเถอะเราทำได้ขนาดไหนไม่มีใครรู้กับเราจริงๆเราสงบขนาดไหนเราดีขนาดไหนเราเย็นขนาดไหนเข้มแข็งขนาดไหนไม่มีใครรู้จริงๆนอกจากตัวเราเองฉะนั้นสัจธรรมคือความจริงเราแสวงหาความจริงเราเห็นความจริงแล้วหรือยังเราแสวงหาความสงบเราเห็นความสงบแล้วหรือยังหรือเราได้ความสงบแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราทำไงต่อไปเราจะถอยได้สู้มาขนาดนี้จะถอยมันจะได้ผลไหมเห็นไหมครูบาอาจารย์มอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพุทธศาสนาขอให้ตายกับพระธรรมขอให้ตายอยู่กับความสงบท่านบอกว่าความสงบเป็นบรมสุขท่านไม่ได้บอกว่ามีทรัพย์มากๆเป็นความสุขมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีอะไรต่ออะไรเยอะๆเป็นความสุขท่านไม่ได้บอกท่านบอกว่ามีความสงบเป็นความสุขแต่นั้นความสงบไปหาเอาที่ไหนล่ะทีอยู่ในป่าคนเดียวในถ้ำคนเดียวมันก็เงียบสงัดแต่จิตใจมันไม่สงบคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงแฟนที่สารพัดคิดมันไม่สงบแต่มันเงียบสงัดนี่แหละจิตของเรายังคุกด้วยประการต่างๆถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนพระอาทิตย์รับโลกแล้วทำไม่ได้นะมีตาก็จริงอยู่แต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรเลยฉะนั้นพระอาทิตย์ส่องให้โลกสว่างเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากที่เราจะต้องรีบทำฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนเพื่อใครนะท่านไม่ได้สอนเพื่อคนไทยไม่ได้สอนเพื่อคนแขกหรือไม่ได้สอนเพื่อคนฝรั่งหรือไม่ได้สอนเพื่อคนใดคนหนึ่งท่านสอนไว้เพื่อคนทั้งโลกใครมีศีลห้าเหมือนกันใครมีศีลเหมือนกันใครมีสมาธิเหมือนกันหรือใครมีปัญญาเท่ากันเราจะอยู่ด้วยกันให้อย่างมีความผาสุกไม่ต้องมีอาวุธเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แปลกแล้วไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกฐานะเลือกสกุลเลือกชั้นวรรณะสามารถจะเทียบเท่ากันได้เห็นไหมแปลกไหมว่าพระองค์เอาคนจันทานหรือเอาคนที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือเป็นสิ่งที่แปลกพวกโยมก็ไม่ต้องน้อยเนื้อน้อยใจหรอกว่าเราเป็นสตรีไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระเณรไม่เกี่ยวพระอริยบุคคลพระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับเพศพระอรหันต์ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเมื่อกระแสงสว่างเนี่ยคำว่าแสงสว่างเนี่ยไม่มีมืดเท่นวัดไฟมันหลอดวัดมันน้อยมันก็แสงสว่างไม่มากถ้าวัดมันเยอะเห็นไหมแสงสว่างมันก็มากถ้าเราทำความรู้ความฉลาดของเราให้มันเกิดขึ้นมาจากกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเอามาจากไหนก็เอามาจากธรรมชาตินี่แหละเห็นไหมโยมธรรมชาตินี่แหละคือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติเราจะทำตัวให้เป็นธรรมชาติได้อย่างไรเห็นไหมพุทธเจ้าติดดินไหมขอโทษทีประสูติก็ประสูติที่ดินตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่พื้นดินนิพพานก็นิพพานหรือพื้นดินเช่นวันวิสาขะที่เราจะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้เป็นวันเดียวเลยประสูติตรัสรู้และก็นิพพานเป็นสิ่งที่แปลกนี่แหละคือวันสิ้นสุดไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกแล้ววันนี้เป็นสิ้นสุดภพชาติที่ว่ามีเกิดไม่มีเกิดมีแก่ไม่มีแก่และมีเจ็บมีตายมีไม่มีตายมีไหมพระองค์ค้นพบแล้วพระองค์จึงเอามาประกาศ ดังนั้นท่านทั้งหลายเชื่อมั่นว่าชีวิตของพวกเราพวกท่านทั้งหลายไม่มีใครหรอกที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีใครที่จะไม่แก่ทุกคนแก่หมดแม้แต่เด็กอยู่ในครรภ์เราก็เรียกว่าครรภ์แก่คลอดออกมา1 วันก็แก่1 วันวินาทีก็แก่วินาทีไปและผลสุดท้ายนะพออายุเรา70-80เราจะรู้ตัวเองว่าเราไม่ไหวแล้วสังขารร่างกายเท้าก็ดีมือก็ดีหูก็ดีตาก็ดีอวัยวะทั้งหมดนี้มันใช้ไม่ได้แล้วบางครั้งหูก็ไม่ได้ยินบางครั้งตาก็มองไม่เห็นบางครั้งมีเท้าก็ไม่ไหวยกไม่ขึ้นมีมือก็ยกไม่ขึ้นนั่นแหละคือสังขารร่างกายก้อนนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าให้เรารู้จักภาวนาเมื่อภาวนาตามท่านแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านี้พิจารณาเป็นของปฏิกูลอย่างที่หลวงพ่อสว่านท่านบอกหนังกำพร้าผืนเดียวห่อหุ้มของปฏิกูลคนโง่เท่านั้นที่มันมองไม่เห็นท่านบอกเรามันออกมาทางอะไรถ้าแหกเอามือเอามีดมาแหกท้องก็ดีหรือแหกแขนแหกขาก็ดีมันจะมีเลือดน้ำหนองของปฏิกูลไหลออกทั้งปากก็ดีทั้งจมูกก็ดีทั้งหวัดทั้งนาวันหนักทั้งวันเบาก็ดีเป็นของปฏิกูลเป็นสิ่งที่น่าเบื่อของตัวเองนั่นแหละน่าขยะแขยงนี่ท่านบอกให้เราภาวนาถ้าแหกถุงออกเมื่อไหร่แล้ววันนั้นแหละของปฏิกูลที่จะไหลออกมาจากสังขารร่างกายท่านในภาวนาอย่างนี้ให้ภาวนามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหาไม่ได้ใครบ้างที่รู้ที่มาตัวเองก่อนที่จะมาเกิดมาจากไหนใครรู้บ้างว่าเราเกิดบางคนก็บอกว่ารู้แต่วันเกิดวันตายไม่รู้ขอโทษเถอะวันเกิดถ้าพ่อแม่ไม่บอกก็ไม่รู้หรือบางคนก็อาจจะบอกผิดถูกวันตายล่ะวันตายก็ไม่รู้นี่คือเป็นสิ่งที่แปลกว่ามันจริงไหมมันจริงมาก็ไม่ได้เอาเงินทองหรือเอาสร้อยแหวนใส่คอใส่แข้งใส่ขามาไม่มีมีแต่สายลบวิตเลือดเป็นของปฏิกูลไหมนี่คือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาอย่างนี้พิจารณาตัวเราตัวเขาให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวไม่น่าขยะแขยงอะไรเพราะอยู่ตัวเราก็มีหมดแล้วมือเราจับทั้งสิ่งสะอาดจับทั้งสิ่งสกปรกจับทั้งของแข็งของอ่อนของนิ่มอะไรจับหมดมือของเรานี่แหละทำทุกอย่างใครบ้างที่ปฏิเสธว่าไม่ทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยมันเป็นสัจธรรมที่เราจะไปแสวงหาธรรมะก็คือแสวงหาที่ตัวเราถ้าเห็นตัวเราเมื่อไหร่ก็จะเห็นธรรมะพุทธเจ้าว่าใครเห็นเราคนนั้นเห็นตถาคตหรือใครเห็นตถาคตมันเลยเห็นธรรมถ้าเห็นตัวเราเมื่อไหร่วันนั้นธรรมะจะโผล่ขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นตัวเองธรรมะก็ไม่เกิดธรรมะมันอยู่ไหนล่ะโยมตำราเหรออ่านตำรา100 เที่ยว 1,000 เที่ยวก็ไม่เกิดธรรมะหรอกถ้าอยากให้มันเกิดธรรมะก็ต้องปฏิบัติอย่างไรก็อย่างที่ว่ามาแล้วทุกคนเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกการกระทำได้ว่าจะปฏิบัติตัวเองให้มีธรรมปฏิบัติอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่อ้อนวอนบนบานไม่ใช่ไปศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนแต่เวลานี้ก็แปลกดีนะคนเราในชอบเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อเล่นเขาปลุกเสกใครพญานาคเบิงพญานาคโน้นพญานาคนี้พวกจากโน้นศักดิ์สิทธิ์นี้ศักดิ์สิทธิ์เหลียวไหลทั้งนั้นอ่ะเอาหินเอาดินเอาปูนเอาทรายหรือเอาทองเหลืองทองแดงทองคำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปเราเอาสิ่งที่มีค่าไปทำเพราะว่าเรามีความศรัทธามีครบนั่นเป็นตัวแทนเหมือนกับรูปข้างฝารูปคุณพ่อเรารูปคุณแม่เราคุณพ่อเรานั่นคุณพ่อเรานั่นคุณแม่เรา จริงเหรอดูให้ลึกๆหน่อยสิอันนั้นไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่มันเป็นกระดาษนั่นกระดาษนะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีถ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นกระดาษนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็นี่แหละคือเผาลบก็เพราะเอารูปที่เราหลอกกันเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาตามหลักคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตท่านว่าเอาไว้เตือนสติเอาไว้ให้เรานึกว่าจะทำชั่วหรือทำไม่ดีเช่นเนรคุณพ่อแม่ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรทำนองนี้ถ้าให้รู้จักกตัญญูรู้จักคุณค่าของคนการจะทำดีหรือทำชั่วนั้นนึกให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าสอนคนไม่ได้สอนเพื่อใครสอนเพื่อคนทั้งโลกคนมีปัญญาต่างหากเมื่อพระอาทิตย์ส่องโลกแล้วคนมีปัญญาคนมีตาดีต่างหากที่จะเอาประโยชน์จากแสงพระอาทิตย์ที่จะเอาประโยชน์จากคำสอนของพระเจ้ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมเพิ่มชีวิตตัวเองให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีธรรมให้มีธรรมไม่มีสัจจะในการกระทำตัวเองต้องตั้งสัจจะขึ้นมาใครจะมาทำให้เราไม่มีนอกจากตัวเราเองจะไปตั้งสัจจะกับพระพุทธรูปไปตั้งสัจจะกับพระองค์ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้ถ้าเราลงมือทำเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะงดเว้นจากวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะตายอะไรทำนองนี้ไม่ทำไม่พูดแบบนี้อย่างนี้เลยมันจะเป็นธรรมะเขาเรียกว่าสัจจะคนที่มีสัจจะกับตัวเองได้ก็มีสัจจะกับคนอื่นได้ถ้าตัวเองไม่มีกษัตริย์สัจจะกับตัวเองจะไปเอาสัจจะกับคนอื่นมันไม่ได้มันไม่มีฉะนั้นจงพยายามทำตัวเองให้มีคุณธรรมเถอะเมื่อเรามีคุณธรรมเมื่อไหร่เอาเถอะไปคบค้าสมาคมใครทุกคนยินดีทุกคนรับแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมจะไปคบค้าสมาคมกับใครกับคบเถอะไม่มีใครเขารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมดังนั้นพุทธศาสนาโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมบุคคลที่มีคุณธรรมนำความสงบมาสู่มนุษย์โลกเห็นไหมพระองค์ทำไว้เพื่อใครโลกทั้งใบนี้เวลานี้นะขยายไปทั่วโลกเมื่อใครได้สัมผัสกับศีลกับสมาธิแล้วเจริญปัญญาเนี่ยเหมือนกับมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ดวงใจอาตมาจึงไปอยู่กับหลวงปู่คำดีท่านว่าโอ้ยลูกเอ้ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานสังขารร่างกายที่เราทนุถนอมให้ข้าวให้น้ำแต่งมันทุกวันขัดมันทุกวันหรือถูดูแลมันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เน่าเผาไปท่านเรือเอาใจไปดังนั้นท่านทั้งหลายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ดวงใจนี่พบมันเป็นยังไงชาติมันเป็นยังไงมันสิ้นสุดแห่งทุกข์มันเป็นอย่างไรการเดินตามทางที่ท่านบอกไว้เนี่ยเดินอย่างไรความเห็นชอบดำดีชอบหรือเจตใจชอบการงานชอบอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นตามที่ท่านว่าไว้ก็ไม่แปลกอะไรแต่สิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายที่มันทุกข์อยู่ประจำในปัจจุบันเนี่ยนะเราเห็นไหมความทุกข์ที่มันเผาผลาญชีวิตของเรานะมันเป็นอย่างไรใครบ้างที่ไม่ทุกข์นั่งอยู่ในนี้พูดเรื่องนี้ก็นึกถึงคนหนึ่งที่สมัยหนึ่งมีโยมเขาอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่พ่อแม่ก็ตายอาตมาก็ไปสวดอภิธรรมแล้วก็ไปเทศให้เขาฟังเทศให้คนให้ลูกๆเขาฟังเพราะว่าเขากำลังเสียใจพ่อแม่เขาตายมีบุคคลคนหนึ่งคนเยอะพอสมควรเกือบเป็นร้อยเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งอาตมาพูดไปเขาก็พูดแข่งไปอาตมาก็โยมขออนุญาตพูดให้โยมธรรมะให้โยมพูดเขาเป็นลูกฟังก่อนอย่าพูดได้ไหมเขากำลังมีความทุกข์อยู่ในด้านจิตใจพอสมควรอยู่ เกิดมาผมไม่เคยมีทุกข์อะไรเลยเขาบอกอย่างนั้นโอ้อาตมาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีทุกข์เขาเป็นทุกข์เขาว่าเขาไม่เคยมีทุกข์เกิดมาไม่เคยมีทุกข์ก็ถามว่าโยมมีพ่อมีแม่ไหมมีพ่อแม่ตายหรือยังตายแล้วพ่อแม่ตายเป็นสุขและเป็นทุกข์เงียบไม่ตอบโยมมีภรรยาไหมมีโยมอยู่กับภรรยาเคยทะเลาะกันไหมเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเคยทะเลาะกันเคยเจ็บป่วยเป็นสุขและเป็นทุกข์เงียบโยมเคยมีลูกไหมมีลูก 4-5 คนโยมเลี้ยงลูกโยมมีความสุขไหมมีลูกเคยทะเลาะกันไหมมีใครเจ็บใครป่วยไหมก็ไม่ตอบอีกถามไปพอสมควรอยู่ประมาณ20ประโยคหรือ30ประโยคได้ไม่ตอบสักคำเลยเงียบอาตมาก็เลยเทศให้โยมฟังต่อไปนี่คือเรื่องของคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาสวนทางกับพระสงฆ์ด้วยล่ะพระสงฆ์ท่านแนะนำให้คนเราเกิดมามันเป็นทุกข์อย่างนี้มีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีสามีก็เป็นทุกข์เพราะสามีมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยาอย่างคนที่อยากมีภรรยานี่แหละโอ้อยากได้จริงๆเราสังเกตไหมผู้หญิงก็มันอยากได้ผู้ชายก็อาศัยผู้หญิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ก็ธรรมดาไม่ว่ากันแต่เวลามันอยากได้โอ้อะไรมันก็ดีหมดสังเกตไหมมันสวยจริงๆผู้หญิงคนนี้ก็สวยผู้ชายคนนี้ก็สวยสวยจริงๆสวยจนกระทั่งอยากได้ไปเป็นสามีอยากได้มาเป็นภรรยาไม่สวยแต่เพราะเขาพ่อแม่เขาก็ดีพ่อแม่เขาก็ดีพี่น้องเขาก็ดีทรัพย์สมบัติเขาก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดนี่แหละคือความหลงเข้าใจไหม ความรักมันทำให้ตาบอดไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะไฟคือราคะพอเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงบางคนทุกข์เพราะสามีบางคนทุกข์เพราะภรรยาเห็นไหมแต่ก่อนนี่ดีหมดแม้กระทั่งขอโทษทีอะไรก็ดีหมดในบ้านเขานะแต่พอไปอยู่กันจริงๆแล้วเป็นยังไงตรงนี้จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ไหมคนที่มีครอบครัวนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่มีทางครอบฟังว่าแต่ครอบนี่มีขอบเขตจำกัดนี่มันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการที่เรามาฟังเทศธรรมะโคบาอาจารย์ในหลายรูปหลายองค์นั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาดของตัวเองนำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรหรอกอย่างที่ว่ามาแล้วเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาจากไหนจะตายไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเห็นไหมเราเห็นที่ประเทศไทยของเรามีพ่อหลวงเรานะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเป็นบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อประเทศไทยจริงๆแล้วพระองค์สวรรคตไปพระองค์เอาอะไรไปเราเห็นไหมแม้ตัวเราเองจะเป็นผู้เลิศประเสริฐขนาดไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้และผลสุดท้ายก็นี่แหละท่านทั้งหลายพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอาตมาจึงว่าการปฏิบัติธรรมะนะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละศีลเรารับมาตั้งแต่เราเกิดมาโน่นจนถึงปัจจุบันนี้เราสำรวจตัวเองว่าศีลข้อไหนเราสมบูรณ์ที่สุดปานาก็ไม่สมบูรณ์อทินนาก็ไม่สมบูรณ์กาเมก็ไม่สมบูรณ์มุสาก็ไม่สมบูรณ์หรือสุราก็ไม่สมบูรณ์หรือบางคนอาจจะสมบูรณ์ข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งบางคนอาจจะสมบูรณ์ถึง5ข้อก็ไม่ว่าอะไรกันคือขอให้เราดูตัวเราเถอะว่าผู้ปฏิบัติถ้าจะสงบได้นั้นต้องดูตัวเองเป็นถ้าดูตัวเองเป็นปุ๊บเราจะเข้าใจในธรรมะเราจะไปอ้อนวอนจากคนอื่นมันไม่ได้อย่างที่พุทธเจ้าตรัสรู้เราจะตรัสรู้อย่างพุทธเจ้านั้นโอ้ถ้าเราทำตามท่านนั้นไม่ต้องปรารถนาเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ให้เราทานข้าวตั้งแต่เล็กๆทานให้ลูกทานอย่างเงี้ยแล้วความอิ่มไม่ใช่แม่พ่อแม่ทานแล้วพ่อเราอิ่มไม่ใช่นะพ่อแม่ทานพ่อแม่อิ่มเราต้องทานตามพ่อแม่สั่งสอนเราก็ทานเราก็ดื่มแล้วความอิ่มก็จะปรากฏขึ้นนี่คือสภาวะที่เราจะต้องทำคือเราต้องทำเองฉะนั้นธรรมะนี่จะอ้อนวอนบนบานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มี แต่แรงอธิษฐานก็อีกจุดหนึ่งว่าเรามีความจริงใจขนาดไหนและอธิษฐานศีลห้าจริงขนาดไหนสมาธิจริงขนาดไหนปัญญาอย่างไรเข้มแข็งพอไหมถ้าเข้มแข็งพอก็นั่นแหละจะนำประโยชน์มาสู่ตัวเองและคนอื่นได้ท่านทั้งหลายเรามาน้อมนึกระลึกถึงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองท่านเป็นบุคคลที่เสียสละท่านยอมอุทิศตัวเองเพื่อพระธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาเราและพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็ต้องทำตามคำสอนของท่านว่าท่านนั้นได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ท่านขอโทษทีมรณกรรมในเพศของนักบวชถือว่าท่านเสียสละท่านทำหน้าที่ของท่านนั้นได้เท่าที่ท่านทำได้จริงๆแล้วท่านก็ไม่อยากจะไปหรอกท่านก็ยังสงสารพวกเราอยู่เราเองก็ไม่อยากให้ท่านไปแต่สถานการณ์ของธรรมชาติเราไม่สามารถจะห้ามได้และก็เป็นไปอย่างนั้นนี่คือสภาวะแห่งความเป็นจริงฉะนั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเคารพบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้กับบุคคลที่ควรกราบไหว้เช่นวันนี้วันวิสาขะวันพรุ่งนี้หรือวันที่28 29หรือวันข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้านี้เราก็จะเห็นว่าทำไมถึงเป็นวันเดียวก็เพราะว่าวันนี้แหละวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานคือวันวิสาขะวันนี้สิ้นสุดในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นวันเดียวจบนี่คือเป็นสิ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าการที่เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงซึ่งธรรมะก็ขอให้บอกว่าปฏิบัติที่ตัวเองถ้าปฏิบัติตัวเองได้เมื่อไหร่วันนั้นแหละคุณจะเข้าใจธรรมะถ้าปฏิบัติตัวเองไม่ได้ร้อนก็ไม่ไหวหนาวก็ไม่ไหวหิวหน่อยก็ไม่ไหวอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ตากแดดหน่อยก็ไม่ได้ฝนตกหน่อยก็ไม่ได้มีแต่จะตายอย่างเดียวถ้ายังกลัวตายอยู่โยมการปฏิบัติธรรมะลำบากมากที่จะเข้าถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือท่านกลัวท่านพ้นไปแล้วไม่กลัวความตายท่านไม่ได้กลัวตายท่านกลัวไปอย่างเดียวคือไม่ได้ธรรมะผู้ที่มีธรรมะแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวตายพร้อมที่จะตายทุกเมื่อนั่นแหละคือผู้ที่พร้อมด้วยประการต่างๆฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราปฏิบัติธรรมะกันมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกันมาเราจะอยู่นิ่งเฉยๆต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองบ้างจริตราคะจริตโทสะจริตวิตกจริตหรือโมหะจริตหรือพุทธจริตอะไรมันที่มันแรงที่สุดเราต้องแก้ไขคนที่มีโทสะจริตจะแก้ไขอย่างไรคนที่โมหะจริตจะแก้ไขอย่างไรหรือคนที่มีราคะจริตจะแก้ไขอย่างไรเราก็ต้องแก้ตัวเองทำไมก็เป็นนิสัยแบบนี้การที่เราจะไปด่าคนอื่นอาจจะไม่พอใจพ่อแม่ไปด่าลูกสามีปัญญาสามีอย่างนี้อาจจะไม่พอใจแต่ถ้าเราด่าตัวเราล่ะเราจะเห็นว่ามันมีค่าอย่างไรเราต้องแก้ไขไม่มีใครแก้ไขให้เราได้นี่แหละท่านทั้งหลายการที่เรามาร่วมกันปฏิบัตินับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโชคดีของคุณโยมที่หลวงพ่อสนองท่านได้มาสร้างวัดตรงนี้ถ้าเรามองย้อนไป20 ปี30 ปี40 ปีที่นี่มันก็เป็นสวนธรรมดาประโยชน์ก็น้อยแต่ท่านมาได้สร้างวัดตรงนี้ก็พัฒนาทางด้านจิตใจสูงขึ้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายเลี้ยหัดก็มากขึ้นนี่แสดงว่ามันเป็นประโยชน์หลวงพ่อท่านก็ทำประโยชน์ตนท่านก็ทำได้ประโยชน์คนอื่นท่านก็ทำได้และท่านก็จากพวกเราไปอย่างที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสั่งสอนบอกกล่าวอีกแล้วฉะนั้นเพื่อเป็นการน้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลที่ควรจะเคารพหรือควรจะบูชาควรปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่ากำลังสติปัญญา ความรู้ความฉลาดของเรามีฉะนั้นในวันวิสาขะสัปดาห์วิสาขะหรือวันวิสาขะจะถึงนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านปฏิบัติบูชาเน้นในการปฏิบัติอย่าไปเย่งอื่นเลยตรงไหนที่มันมีจุดบกพร่องชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีโทสะจริตเราจะแก้โทสะของเราได้อย่างไรหรือจะมีจุดไหนก็แล้วแต่ที่มันบกพร่องที่มันเสียหายจุดนั้นแหละเราแก้ของเราฉะนั้นในวันนี้การประลบธรรมะมาก็คงสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขะจะถึงนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจแล้วที่ปรารถนาแล้วในสิ่งที่ท่านตั้งใจในสิ่งที่ท่านปรารถนาขออำนาจสัจจะขออำนาจความจริงที่ท่านทั้งหลายทำนั้นจงประสบผลสำเร็จทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นความเมตตาของหลวงพ่อโสพลโอภาโสนะคะหรือพระครูโอภาสพุทธิกรค่ะจากวัดรัฐบึงที่วันวัดบึงรัฐที่วันวัดบึงรัฐที่วันอย่าไปรัดหน้ารัดหลังสิวัดบึงรัฐที่วันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนิมนต์หลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินสิริวัฒโนถวายพระไตรไตรยธรรมค่ะขณะนี้นะคะพ่อไพลินก็ได้กราบแล้วก็ถวายพระไตรค่ะสาธุพระไตรยธรรมนะคะไตรยธรรมสาธุค่ะกราบในความเมตตาค่ะก็อนุโมทนาของหลวงพ่อไพลินทำหน้าที่มองดูง่ายๆโยมแต่ไม่ใช่ของง่ายหนักนะขออนุโมทนากับท่านทุกองค์ที่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่อนะประสานงานหลวงพ่อท่านต่ออาตมาเองก็ภูมิใจกับหมู่คณะครูบาอาจารย์ได้ทำหน้าที่ที่ดีต่อพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาต้องรวมกันนะโยมเวลานี้กำลังมีภัยคุกคามความสามัคคีความปองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะอยู่ได้อย่างมีความผาสุกแต่ถ้าเราไปแตกแยกกันเมื่อไหร่เราเสียหายฉะนั้นจงพยายามตั้งใจกันปฏิบัติต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ขออุทิศตัวเองเพื่อพุทธศาสนาอาตมาขอถวายชีวิตนานแล้วตอนนี้73ปีเข้า74แล้วยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายเมื่อไหร่ไม่ได้มาเทศนะเป็นว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมาเทศให้ฟังต่อไปต่อไปก็ตั้งใจรับพรกันยะถาวะริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตตมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนรโตยัตถามะนิโชติระโตยัตถาสัพพิติโยวิวัฏฏันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุค่ะต่อไปทายกนำกราบพระค่ะครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวันนี้นะคะก็กราบในความเมตตาค่ะของพระครู โอภาสวุฒิกรนะคะหรือหลวงพ่อโสพลโอภโสค่ะจากวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองประพงนะคะอำนาจของพระสัทธรรมนั้นรักษาผู้ประพฤติธรรมให้งดงามสดใสผ่องใสเหมือนเราได้เห็นครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยตั้งแต่หลวงปู่เจริญนะคะดร.พระมหาทองรัตน์แล้วก็พระเทพปิติทิมุนีรวมกันทั้งถึงพระโสพลโอภโสนะคะท่านงดงามผ่องใสนะคะหน้าค่ะดูเถอะนะคะจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ผ่องใสนะคะครูบาอาจารย์แล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปที่ท่านตั้งใจปฏิบัติท่านก็ผ่องใสทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็คืออำนาจของบุญกุศลนะคะที่ท่านรักษาพระธรรมพระสัทธรรมแล้วก็ถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างที่ท่านบอกสิ่งสำคัญที่ท่านเตือนไว้ก็คือความรักสามัคคีเกื้อกูลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ